คลิปนี้เป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสลิงนะจากแบรนด์ Barrari Supply หรือจะเรียกสั้นๆว่า Barrari ก็ได้เป็นรุ่น Erlan Slingเป็นกระเป๋าสลิงที่ราคาค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์มันเยอะมากเลยนะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมแบบค่อนข้างชอบในวิธีการดีไซน์หน้าตารวมไปถึงเรื่องของฟีเจอร์ที่ยัดมาให้เลยแค่เอาในแง่ดีไซน์ความสนุกของการที่เขาแบบใส่ฟีเจอร์ก็สนุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆลองดูกันขั้นแรกผมอยากให้ดูการสะพานก่อนเวลาเราสลิงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะสลิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่าตัวสายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถสลับซ้ายขวาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่สลับซ้ายขวาเนี่ยผมอาจจะให้ดูตอนที่ถ่ายเจาะละกันอันนี้ผมให้ดูแบบเร็วๆไปก่อนว่าวิธีสะพายก็เนี่ยปึ๊บอันนี้คือสะพายแบบนี้ได้ปึ๊บโอเคอันนี้คือเราสะพายไหล่ซ้ายนะซึ่งอย่างที่บอกมันสามารถสลับซ้ายขวาได้หมดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมี stabilizer step ให้แบบนี้เราสามารถเอาตัว stabilizer step ขึ้นมาล็อกตรงนี้ได้นะตรงนี้จะเป็นแบบแมกเนติกล็อกแบบนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันไม่แบบสะพายอยู่แล้วแบบสมมุติไปปั่นจักรยานไปอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่แบบว่าฟลิปไปฟลิปมานะอยู่กับที่แบบนี้เลยให้เห็นก่อนอันนี้ผมสูง180เซนเนี่ยสะพายมาก็เป็นแบบนี้โอเคซึ่งตรงstabilizer strap สามารถถอดออกได้นะถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องทิ้งไว้ให้มันเกะกะประมาณนี้หรือว่าเราอยากจะสะพายเป็นแบบสลิงหน้าแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่ากระเป๋ามันไซส์15ลิตรเลยแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยก็สามารถสลิงเป็นข้างหน้าแบบนี้ได้เวลาอยู่ในที่ที่อาจจะแบบเอ้ยมีพวกพิกพ็อกเก็ตพวกล้วงกระเป๋าเยอะเนี่ยก็สลิงหน้าแบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของกระเป๋ากันกลับมาตัวนี้เอาเรื่องสเปคคร่าวๆก่อนนะความจุของมันเนี่ยอยู่ที่15ลิตรแต่ว่าตัวนี้มันมีความพิเศษในแง่ของการขยายการหดพื้นที่ของมันนะค่อนข้างเท่เลยแล้วก็แบบว่าดูแบบไม่มีตัวไหนเหมือนนะอย่างที่บอกในแง่การดีไซน์มันสนุกมากแล้วก็น้ำหนักของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ขีดแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพวกน้ำหนักกระเป๋ามันแกว่งๆได้นะมันแบบไม่แบบเป๊ะอาจจะเนี่ย9ขีดบวกลบประมาณนั้นแล้วก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ที่ตัว13นิ้วนะส่วนจริงๆถ้าใส่ในช่องเมนเนี่ยอาจจะใส่ได้ถึง15นิ้วแต่ว่ามันเป็นช่องเฉพาะนะก็ต้องใส่เข้าไปตามช่องปกติเขาอะประมาณนั้นช่องเมนของพันเมนเปล่าๆแต่ถ้าใส่ในช่องที่เป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยได้13นิ้วอะเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูไล่กันจากด้านหลังก่อนแล้วกันตรงเรื่องการสะพายต่อจากเมื่อกี้นี้ตัวสายสะพายเนี่ยเป็นแบบนี้บุค่อนข้างหนานุ่มเลยสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยแล้วก็ข้างหลังเป็นผ้าเมสเป็นผ้าแบบโปร่งๆแบบนี้ผ้าแบบมาดีแล้วก็ดีเทลของตัวสายสะพายเนี่ยดูดีตามสไตล์แบรนด์นี้อยู่แล้วตรงนี้จะแบบมีเป็นสแตปไว้ฮุกนู่นฮุกนี่นะตรงนี้เป็นไฮพารอนข้างในนี้เห็นไหมเป็นอีกวัสดุหนึ่งจะเป็นแบบผ้าสะท้อนแสงอยู่ข้างในเราสามารถฮุกของได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่เห็นไหมแล้วก็เอาสามารถเอาคาร์บิเนอร์ฮุกได้เนี่ยแล้วก็ตรงพวกโลโก้ซิมโบลิกเขาเนี่ยก็จะเป็นอีกวัสดุหนึ่งอะไรเงี้ยมันดูแบบดูดีไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นไฮพารอนลงมาแล้วก็ตรงนี้ลงมาข้างล่างจะเป็นจุดยึด stabilizer step ก็สามารถปรับได้3ระดับนะเหมือนที่ตอนที่เมื่อกี้เราให้ดูก็คือตรงนี้มันสามารถยึด stabilizer step ได้ด้วยตรงนี้แล้วก็ stabilizer strap เนี่ยติดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบแมกเนติกเวลาออกก็กดย้อนทางเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเนี่ยก็จะหลุดออกเนี่ยประมาณนี้นะโอเคอันนี้ไม่ใช้เอาออกได้นะมันเป็นแค่กระดุมแล้วก็แองเคิลแบบนี้เท่านั้นเองเนี่ยเราก็สามารถเอากระดุมกดออกได้และกระดุมเทปะเขียนว่าอะไร Lock Water Land อันนี้เป็นแบบสโลแกนเขาเนี่ยก็กดออกเวลาจะเปลี่ยนก็ถอดออกแบบนี้ได้นะหรือไม่ใช้ก็ถอดออกได้เลยเหมือนกันง่ายมากตรงนี้ถัดมาฝั่งที่เป็น stabilizer strap อีกฝั่งนึงตรงนี้นะมันจะมายึดกับตรงก้นกระเป๋าตรงนี้ซึ่งอย่างที่ตอนแรกที่เราสะพายบอกเนี่ยมันสามารถสลับกันได้2ฝั่งถ้าเราอยากสะพายไหล่ไหนเราก็แค่สลับสายเนี่ยมาอีกฝั่งนึงเท่านั้นเองเปลี่ยนไหล่สะพายได้นะถนัดแบบไหนก็เอานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบตัวปลดล็อกมาตรฐานเลยที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ละก็วิธีปลดล็อกก็กดตรงเหล็กลงก่อนแล้วก็กดตัวพลาสติกมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้เนี่ยเอาออกได้ง่ายๆนะแต่อาจจะต้องซ้อมนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แต่ถ้าใช้เป็นบ่อยๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรกดตรงนี้ปุ๊บเด้งออกเห็นไหมเหมือนกันเลยใช้ตัวล็อกแบบเดียวกันถ้าคุณอยากสลับข้างก็แค่ปลดอันนี้ไปอยู่ฝั่งนั้นโอเคถัดมาแผงหลังแผงหลังจะเป็น LFT Mo Foam ก็คือเป็นโฟม LFT นี่แหละดูดีนะ
เนี่ยแล้วมันเวลาอยู่บนหลังมันดูแบบโปร่งอ่ะแล้วก็มีความนุ่มมีความซอฟต์ด้วยมันจะเป็นสันๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเอออยู่บนหลังเราจะรู้สึกได้เลยนะแล้วก็เนี่ยดีเทลเห็นนะตรงนี้มีสกรีนเป็นแบบเป็นบาร์เดอรี่แบบนี้อยู่ด้วยดูดีไปทุกอย่างเลยสำหรับวิธีการดีไซน์ของเขาด้านบนพวกเนี้ยเขาก็จะแบบมีจุดทำแบบสแตปไว้เผื่อฮุกนู่นฮุกนี่คือจริงแบรนด์นี้เขาจะเป็นแบรนด์ที่มีกระเป๋ามีอุปกรณ์เสริมเยอะหลายๆครั้งมันก็จะเหมือนแบบออกแบบพวกนี้ไว้เพื่อเอาไว้แบบเอาไอ้พวกอุปกรณ์พวกนั้นมาใส่แต่ว่าณตอนนี้ทางผู้นำเข้าเขาอาจจะยังไม่ได้นำกระเป๋าเสริมอะไรมาเยอะเพราะนั้นจะยังไม่ได้พูดถึงนะไว้ถ้าอนาคตมันมีอุปกรณ์เสริมมีกระเป๋าเสริมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเอามาให้ดูว่ามันประกอบร่างยังไงแต่อันนี้ให้เห็นก่อนว่ามันก็มีพวกจุดให้คงให้คล้องนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยให้ยึดติดเต็มไปหมดด้านหน้าเนี่ยก็มีหลายคนอาจจะงงว่ามันเอาไว้ทำอะไรคือมันจะใช้กับกระเป๋าที่สามารถเอามาติดเข้าไปได้ใครลองไปดูในเว็บของบาร์เดอรี่ก็จะเห็นว่ามันจะมีกระเป๋าเล็กๆน้อยๆเอามาประกอบร่างได้อันนั้นก็คือเรื่องของระบบโมดูล่าที่เป็นอีกจุดเด่นนึงของทางแบรนด์บาร์เดอรี่ถัดมาผมให้ดูมีจุดแฮนเดิลในการถืออยู่3จุดมีด้านบนแบบนี้ลักษณะของแฮนเดิลจะเป็นผ้าพับทบแบบนี้นะเป็นแบบพับทบไม่ได้มีบุนุ่มข้างในนะแต่ว่าใช้ความหนาของผ้าทำให้มันมีความนุ่มๆหน่อยนึงนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยเป็นแค่แบบพับทบแบบนี้เนี่ยด้านข้างได้ทั้ง2ฝั่งสามารถคิ้วได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยก็มีแฮนเดิลทั้งหมด3ตำแหน่งแบบนี้อันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังครบละเดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยดีไซน์จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่ามันดูเท่ดีผมชอบดีไซน์ของแบรนด์นี้เท่าแหละมันดูมีอะไรเยอะนะแต่มันดูไม่ล้นน่ะผ้าสำหรับรุ่นนี้เป็นผ้า 500D Croda เป็นไนลอน 500D Croda แต่ว่ามันจะมีรุ่นพวก Xpack อะไรด้วยนะอันนี้ก็ลองดูในเว็บไซต์นะหรือถามไปทาง LINE @ก็ได้ว่ามีผ้ามีสีรุ่นอะไรบ้างประมาณนี้แต่ว่านะตัวที่ผมเอามาให้รีวิวเนี่ยเป็นผ้า 500D Croda กันน้ำแล้วก็วัสดุให้พื้นผิวที่ค่อนข้างรู้สึกดีแบบนี้บริเวณด้านบนฝากระเป๋ารวมไปถึงแถบกลางตรงนี้จะเป็นไฮพาลอนนะแบบนี้ก็จะเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสกรีนซิมโบลิกของเขาเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นซิมโบลิกของแบรนด์เขาอะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกสเต็ปนึงนะอันนี้เอาไว้คล้องพวกไฟจักรยานได้เวลาคุณปั่นจักรยานอะไรเงี้ยก็สามารถติดไฟจักรยานกับพิวไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าสะท้อนแสงด้วยถัดมาตัวฝาเปิดใช้เป็นฟิตล็อกของแท้ของเยอรมันมีอันนี้เป็นตัวฟิตล็อกของเยอรมันเลยนะก็ง่ายๆแบบนี้ดึงออกเวลาปิดกลับก็แค่แปะเข้าไปดึงออกเงี้ยแปะกลับเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยมันก็คุ้นเคยกันแหละแค่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นใช้ของเยอรมันของออริจินอลแหละเป็นต้นกำเนิดของพวกระบบล็อกแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ตรงจุดที่เป็นเอาไว้ดึงเงี้ยเนี่ยเขาก็ต้องคัสตอมมาอีกดีเทลละเอียดเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมอันเนี้ยของแท้แน่นอนมีฟิตล็อกพาเทนแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็จะมีแบบฟิตล็อกพาเทนแบบเนี้ยตรงนี้สามารถยืดได้ขยายพื้นที่กระเป๋าได้นะถ้าเวลาเราใส่ของเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถแบบเลื่อนขึ้นมาได้ฝาปิดก็สามารถขยายขึ้นมาตรงนี้ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะสามารถลูดได้ให้มันเข้ามาปิดแบบสนิทหรืออาจจะแบบถ้าวันไหนของเยอะก็ขยายขึ้นมาได้อันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเวลาใช้งานถัดมาผมให้ดูตรงช่องด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นช่องสำหรับใส่แล็ปท็อปนะเป็นซิป2ทางแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นซิป YKK นะแล้วก็นี่หางซิปเป็นไฮพาลอนแล้วก็มีโลโก้ของเขาอยู่ด้วยอันนี้นะเปิดออกมันจะเปิดออกมาได้ประมาณนี้1ใน3ข้างในนี่อันนี้คือข้างในแบบนี้ผ้าเป็นผ้าในวูนะก็จะเป็นแบบผ้าวูแหละซึ่งมันแบบผิวสัมผัสดีมากอ่ะประมาณนี้สองฝั่งข้างบนมีที่เหน็บปากกาอะไรนิดหน่อยมีที่ฮุกนู่นฮุกนี่นิดหน่อยนะเผื่อไว้ใช้ฮุกนู่นฮุกนี่ได้แล้วก็มีรูสำหรับให้ทะลุสายชาร์จออกมาจากด้านในช่องเมนคอมพาร์ทเมนต์ได้อันนี้จะเป็นแบบรูทะลุสายชาร์จออกมาอันนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้ที่13นิ้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยได้แบบนี้ประมาณนี้ส่วนด้านบนตรงนี้ก็สามารถใส่ปากกาได้แบบนี้ประมาณนี้ด้านบนอาจจะรัดพวกสายชาร์จอะไรเงี้ยก็ได้นะตรงเนี้ยมันก็แบบแล้วแต่อะแดปต์ละอันนี้ถัดมาด้านหน้าเขาจะมีช่องข้างๆตรงเนี้ยสองฝั่งซิปเป็นซิป YKK แบบนี้แบบนี้นะนี่เป็นแบบไซเลนซิปไซเลนซิปก็คือว่ามันจะแบบเวลามันอยู่ปุ๊บมันจะล็อกเนี่ยเวลาเดินอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของหางซิปมาชนกันอะไรเงี้ยประมาณนี้เปิดออกมาแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเวลาเราใส่ขึ้นไปสุดเนี่ยมันมีโคเวอร์ซิปให้ด้วยนี่ดันขึ้นไปได้เพื่อไม่ให้มันแบบมีรูข้างบนเวลาโดนฝนอะไรเงี้ยจะได้น้ำไม่เข้าเปิดออกมามันจะมีสองฝั่งเลยนะเปิดมาเนี่ยคือรูเดียวกันเปิดให้ดูสองฝั่งให้ดูนี่เห็นไหมก็คือเป็นช่องเดียวกันนี่แหละข้างในมีช่อง
แบบนี้เป็นอีลาสติกเนี่ยเนี่ยแบบนี้ให้เหน็บฝั่งละ3ช่องเนี่ยฝั่งนี้ก็3ช่องแล้วก็มีช่องกระเป๋าอันนี้ให้สามารถใส่ของได้อ่ะผมลองใส่เมาส์เข้าไปนี่อ่ะจะเอาไว้ใส่พวกหูฟังบลูทูธอะไรเงี้ยก็ได้นะเนี่ยใส่เข้าไปนี่ประมาณนี้โอเคซึ่งมันจะมีทั้งสองฝั่งนะเนี่ยแบบนี้สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยดีไซน์เหมือนกันแล้วก็ตรงกลางของไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็นเหมือน snap lock ถ้าใครดูไอ้เลิฟดูรีวิวกระเป๋ามานานก็น่าจะพอรู้จัก snap lock ก็คือคุณสามารถซื้ออุปกรณ์คล้ายๆแบบเนี้ยเขาจะมีขายเหมือนกันของบาตเตอรี่เนี่ยแต่ว่าตัวนี้ผมเอามาจากอีกตัวนึงมันจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะอีกด้านนึงจะเป็นปุ่มแบบเนี้ยเวลาคุณจะใช้เนี่ยคุณก็ติดกุญแจอะไรเสร็จคุณก็เอามาติดตรงนี้ได้ปุ๊บนี่แบบนี้ก็จะแขวนไว้ตรงนี้แต่เขาไม่ได้มีให้มานะเวลาออกก็ดันขึ้นลึกนิดนึงมันก็หลุดละ เวลาจะใส่ก็แค่แปะเข้าไปเลยแบบนี้อันนี้ก็คือช่องด้านหน้านี้นะแต่ว่ามีช่องหนึ่งเป็นช่องสำหรับใส่พวกมือถือสำหรับ Quick Access มันจะอยู่ตรงนี้นะคืออันนี้คือด้านบนของกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็มันจะมีช่องด้านหลังที่เอาไว้ใส่แล็ปท็อปแต่ว่าตรงนี้มันจะมีช่องซ่อนอยู่นิดนึงเห็นไหมมันมีแอบซ่อนอยู่นี้เราสามารถรูดซิปตรงนี้ได้ข้างในจะเป็นช่องค่อนข้างใหญ่เลยนี่แล้วเป็นผ้าไนวูกันขีดขูดต่างๆนานาได้ก็คือเอาไว้ใส่พวกมือถือนี่แหละนะมันจะได้แบบไม่เป็นรอยเนี่ยสามารถใส่ตรงๆเข้าไปได้อย่างนี้เลยนะ S22 Ultra เนี่ยปึ๊บนี่คือแบบยัดเข้าไปได้ตรงๆเลยนะมีอุปกรณ์อะไรที่มันแบบว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เราแบบอยากให้มันโปรเทคหน่อยนะหรือว่าคว้าจับเร็วๆหน่อยใส่ช่องนี้ได้เพราะว่ามันก็จะตื้นๆแค่นี้แหละแค่ประมาณแบบความสูงประมาณแบบเลยมือถือเนี่ย S22 Ultra นิดนึงนะมันก็สามารถหยิบของได้ง่ายๆเร็วๆอยู่ช่องนี้นะจะใส่หูฟังบลูทูธหรือใส่บัตรรถไฟฟ้องไฟฟ้าก็ยังพอได้ในช่องนี้ถัดมาเอาช่องเมนละอ่ะช่องเมนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เปิดตรงนี้ระบบปิดล็อกแบบนี้สามารถขยายขึ้นได้วันไหนที่คุณของเยอะคุณก็ขยายเอาแบบนี้ได้ประมาณนี้สามารถขยายได้นะพอเปิดออกปุ๊บเนี่ยข้างในเปิดมาคุณจะมีจุดให้แขวนฮุกอีก2จุดนะด้านข้างตรงกลางนี้เขาเย็บติดไว้นะฮุกคาร์บิเนอร์หรืออะไรต่างๆของนางคุณอีก2จุดตรงนี้ซึ่งจริงๆจุดยึดพวกเนี้ยเขาอาจจะเอาไว้ติดพวกกระเป๋าเสริมของเขาด้วยอย่างที่บอกมันเป็นแบรนด์ที่มีโมดูล่าค่อนข้างเยอะถัดมาอันเนี้ยคือช่องเมนละอ่ะช่องเมนเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนแบบนี้ปึ๊บข้างบนฝามีแบตเตอรี่แบบนี้อ่ะแบรนด์วอเตอร์ร็อกอะไรของเขาประมาณนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นลึกเข้าไปเลยแบบนี้อันนี้ผมยัดของเข้าไปไว้อันนี้คือแบบใส่ Vertex Power เข้าไปได้มันก็จะเป็นหลุมดำเข้าไปอย่างเงี้ยค่อนข้างลึกเข้าไปได้ถึงสุดเลยสุดก้นกระเป๋าเนี่ยคือจริงในช่องเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรแบ่งละก็จะเป็นแบบคล้ายๆถุงทะเลอ่ะเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปได้ถึงก้นกระเป๋าเลยโดยไม่มีช่องแบ่งแต่สิ่งที่ผมชอบไอ้ตัวเนี้ยในช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์แล้วก็ไม่เห็นกระเป๋าไปไหนเขาทำนะคือว่าตรงเนี้ยเห็นมั้ยที่มันเป็นแบบขยายออกมาเนี่ยมันสามารถพับเก็บเข้าไปได้โดยที่ทำให้กระเป๋ามันดูฟีบลงเนี่ยแบบเนี้ยดูนะเฮ้ยมันเป็นแม่เหล็กเว้ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กอันเนี้ยมันทำให้มันแบบเวลาของน้อยเนี่ยมันก็เล็กลงได้แล้วก็ตรงก้นก็เหมือนกันนี่เวลาของน้อยใช่ไหมมันก็จะเป็นแบนแบบนี้เวลาของเยอะปุ๊บมันก็จะขยายไว้อย่างนี้ได้เพราะมันเป็นแม่เหล็กอยู่อย่างนี้เนี่ยเจ๋งป่ะเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กอยู่4จุดอย่างนี้ปุ๊บเวลาเราของน้อยมันก็ฟุบเข้าไปเวลาเราของเยอะมันก็แค่ปึบออกมามันทำให้เวลาเราใส่ของเยอะหรือของน้อยมันเหมือนดีไซน์ทรงไว้แล้วอะว่าเวลาของน้อยมันก็ยังอยู่หน้าตาแบบนี้นะเนี่ยเวลากระเป๋าแบนๆเนี่ยมันก็จะเหมือนพับไอ้ส่วนที่เป็นความหนาเนี่ยเก็บเข้าไปให้แบบที่มันดีไซน์ไว้ไม่ใช่แบบพับเข้าไปมั่วๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถูกพับเก็บเข้าไปเรียบร้อยละส่วนถ้าเวลาต้องการให้มันขยายปุ๊บเนี่ยมันก็ขยายตามสเต็ปที่มันถูกออกแบบไว้ให้เนี่ยมันก็ดึงออกปุ๊บมันก็มาละนะอันเนี้ยดีเนี่ยแล้วก็เวลาเราต้องการขยายแบบเวลาเปิดข้างบนเราอยากเปิดกว้างๆปุ๊บมันก็แค่แบบบึบออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะเพราะว่าช่องแบบนี้ข้อเสียของมันก็คือแบบหูมันอยู่ลึกอ่ะแล้วมันมองอะไรลำบากอันนี้เหมือนแบบเขาดีไซน์ให้เราสามารถขยายช่องข้างบนได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยแค่แบบปึ๊บออกมาอย่างนี้ก็สามารถหาของข้างในได้ง่ายขึ้นประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีช่องเปิดจากด้านข้างไซด์แอคเซสอะไรนะเพราะนั้นจริงถามว่ามันก็ยังลึกอยู่แหละสำหรับเวลาหาของอะไรเนี่ยถ้ามันอยู่ก้นๆเนี่ยก็อาจจะยังค่อนข้างลึกอยู่นะประมาณนี้แล้วก็ไอช่องเนี้ยถ้าคุณแบบไม่ได้ใส่อะไรอื่นละคุณอยากใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยใส่ได้ถึง15นิ้วนะแต่มันไม่ได้มีช่องอะไรให้ใส่นะก็คือใส่เข้าไปแบบตรงกลางนี่เลยแหละ
ประมาณนั้นก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับใบนี้ Barry Supply Erlan Sling นะเป็นกระเป๋าสลิงที่ก็อย่างที่สไตล์แบรนด์เขาอะมันดีไซน์ได้มันมากแบบลูกเล่นนี่แบบว่าเพียบแล้วก็หน้าตาดีนะประมาณนี้เรื่องสีเรื่องผ้าลองดูในเว็บไซต์หรือถามมาที่ LINE @fugo ก็ได้นะมีคำถามหรืออยากสั่งซื้อที่ LINE @fugo Facebook Messenger ได้หมดรวมไปถึงเว็บ fugo.com/shop Shopee Lazada LINE Shop TikTok Shop สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนทางไอเลิฟโรยัยคุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @fugo นะเพราะบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่บางช่องทางคุณไม่ต้องไปนั่งไล่หาคุณถามมาที่ LINE @เดี๋ยวเขาบอกคุณเองโอเคครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม